คุณผู้ชมคะการท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรสงครามเขากำลังจะไปสำรวจเปิดเส้นทางการท่องเที่ยวชมวานบรูด้าค่ะไปพบว่ามีครอบครัวบรูด้าเข้ามาหากินที่ปากอ่าวแม่กลองไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนค่ะภาพถ่ายฝูงวานบรูด้ากำลังอ้าปากเหนือน้ำออกหากินที่ปากอ่าวแม่กลองห่างจากดอนหอยหลอดไปเพียงแค่8กิโลเมตรเป็นภาพที่นักท่องเที่ยวถ่ายเอาไว้ได้ค่ะบรูด้าที่เห็นในฝูงนี้มีทั้งตัวใหญ่ตัวขนาดกลางและขนาดเล็กนะคะซึ่งปกติทุกปีเนี่ยจะหากินเฉพาะในเขตทะเลของจังหวัดเพชรบุรีและสมุทรสาครเท่านั้นค่ะชาวประมงบอกว่าที่ปากอ่าวแม่กลองมีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้นบรูด้าก็เข้ามาหากินแบบที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนชาวประมงในพื้นที่เขาก็พลอยได้ประโยชน์ไปด้วยนะคะเนื่องจากฝูงวานบรูด้าจะต้อนฝูงปลาทูเข้ามาติดอวนได้มากกว่าปกติค่ะนักวิชาการบอกว่าลักษณะการหากินของวานบรูด้าที่ตั้งตัวตรงอ้าปากรับอาหารและให้นกทำความสะอาดให้มีเพียงแห่งเดียวในเมืองไทยเท่านั้นนะคะในขณะที่ต่างประเทศบรูด้ามักจะหากินเฉพาะผิวน้ำไม่โผล่ขึ้นมาให้เห็นอย่างชัดเจนแบบนี้ค่ะสมาคมการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสงครามเตรียมจะออกสำรวจเพื่อเปิดเส้นทางการท่องเที่ยวทางทะเลในขณะนี้ทราบว่ามีเรือพานักท่องเที่ยวไปชมฝูงวานบรูด้าคิดราคาสูงถึง2,500 บาทต่อคนค่ะ